ที่ตั้งใจไว้ก็อยากจะพูดเรื่องอานาปานสติแต่ไม่ใช่แบบของพระอานาปานสติแบบชาวบ้านแล้วก็ไม่ใช่ชาวบ้านที่คุ้นวัดหรือแก่งอมก็ชาวบ้านอย่างนักศึกษาเขารู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจยังกลัวก็ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับอันที่เขาเรียกว่าอานาปานสติหรือเรียกกันอย่างนี้ว่ากรรมฐานวิปัสสนาอะไรก็ยิ่งได้ยินว่ามีคนเป็นบ้าเพราะอานาปานสตินี่ก็มากก็มีจริงๆกันอานาปานสติที่ถึงกับเป็นบ้าเพราะว่าเขาไปเรียกว่าอานาปานสติใครๆก็เรียกได้เมื่อเรียกกันมาว่าอานาปานสติแล้วก็เรียกอานาปานสติกันเรื่อยไปมีมากแบบ นี่เราก็ไม่ถือแบบเหล่านั้นถือแบบที่มีในพระบาลีที่เป็นพุทธภาษิตโดยตรงจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายในสูตรชื่ออานาปานสติแม้แต่คำอธิบายของเรื่องนี้ก็ไม่ได้เอาจากอรรถกถาโดยตรงเอาจากข้อความในปฏิสัมภิทามัชในพระไตรปิฎกนั่นเองเอาจากสังยุตตนิกายในพระไตรปิฎกนั่นเองแต่ก็พูดถึงเหมือนกันที่ในอัตถกถาหรือในคัมภีร์วิสุทธิมรรคชั้นหลังก็พูดว่าอย่างไร มารวมมันเข้าดูแล้วก็พบว่าเป็นอย่างไรแล้วจัดขึ้นให้มันพิสดารหรือย่อพอสมควรแก่บุคคลที่ควรจะรู้เรื่องนี้เอาละที่นี่ก็อยากจะพูดให้นักศึกษากลุ่มพุทธศาสตร์อะไรที่ยังไม่เคยได้ยิน ให้ได้ยินมันไม่ใช่เรื่องลึกลับศักดิ์สิทธิ์คลั่งอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆนะ ที่เราเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์รู้แล้วทำปฏิบัติมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างไรเรื่องอนาปานสติกรรมฐานมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นตามกฎธรรมชาติในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นก็มีผลไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะร่างกายจิตใจนี่มันก็คือธรรมชาติอย่าเข้าใจผิดที่เราไปทำให้ถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็ทำการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแก่จิตใจแก่ร่างกายจนไปอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นทุกข์นั่นอย่าเข้าใจว่าเรื่องทางศาสนาแล้วมันก็ไปลึกลับไปแบบของไอ้ความลึกลับหรือว่าขลังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ในทำนองนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นอาตมาก็เคยเข้าใจผิดๆอย่างนั้นแต่แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมดาสามัญแต่ทำไมมันจึงลึกลับ เพราะว่าคนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าไปเกี่ยวข้องจนเข้าใจกันดีมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ลึกลับเช่น เดียวกับเรื่องทั้งหลายในทางโลกโลกในทางวัตถุนี่เมื่อยังไม่รู้มันก็ลึกลับ พอรู้แล้วมาปฏิบัติกันอยู่ทุกวันมันก็กลายเป็นของธรรมดาแล้วก็ไม่แปลก อย่างคนสมัยก่อนเรื่องไอ้ชานเสียงมันดังได้อย่างไรวิทยุมันมาได้อย่างไรนี่ลึกลับเหลือประมาณเดี๋ยวนี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไม่มีความลึกลับอะไรสำหรับเด็กๆในเรื่องกรรมฐานที่ปัจจนานี่ก็เหมือนกันเนี่ยการจริงมันมาได้ลึกลับลึกลับเมื่อยังไม่รู้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องอนาปานสตินี่แล้วไม่มีอะไรลึกลับเป็นไปตามธรรมชาติจึงอยากจะพูดพอให้เป็นที่เข้าใจจะมีประโยช
ันเป็นในวิทยาศาสตร์ธรรมดาสามัญแต่มันเกี่ยวกับทางจิตใจที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายนั่นมันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะรักษาโรคทางกายทางจิตทางวิญญาณอย่างที่เราพูดกันเมื่อตอนกลางวันนั่นคอยสนใจสิ่งที่เรียกว่ากรรมฐานหรือวิปัสสนากันให้ถูกตรงตามเรื่องของมันจริงๆแล้วก็จะไม่มีความลึกลับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาไปเสียอย่างที่เรียกว่าต้องเทิดทูนไว้เป็นพิเศษนี่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ถ้ารู้แล้วใช้ได้ในกิจการประจำวันนี่จะมันเป็นได้อย่างไรก็จะพูดให้ฟังนับตั้งแต่ชื่อของมันก่อนอานาปานสติแปลว่าสติที่กำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลานี่คือไม่มีว่างเว้นนั่นจึงว่าทุกครั้งที่หายใจเข้าออกกำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาทุกครั้งหายใจเข้าออกนี่คือสิ่งที่เรียกว่า อานาปานสติความมุ่งหมายที่เห็นได้ง่ายๆก็ว่าถ้าเราอยากให้จิตใจของเรามีความรู้หรือว่ามีความรู้สึกอะไรที่มีประโยชน์แก่เราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราต้องทำวิธีนี้นึกยกตัวอย่างมาอย่างว่าเราจะเกลียดใครสักคนหนึ่งให้มันถึงที่สุดเราก็นึกหน้าของเขานึกเห็นหน้าของเขาแล้วก็นึกถึงความเกลียดความโกรธความชังของเขาแก่เขาอยู่ทุกครั้งที่ใช้เข้าออกก็ทำกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอย่างนี้ความเกลียดมันก็จะฝังเข้ากระดูกดำ ที่ในทางที่เราจะรักจะชอบใจก็เหมือนกันอีกแหละนึกหน้านึกความดีอะไรของเขาเราอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกให้มันชัดแจ้งอยู่ในใจนั่นก็จะมีความรักที่ฝังแน่นที่เรื่องอื่นก็เหมือนกันเรื่องกลัวเรื่องเกลียดเรื่องอะไรก็สุดแท้ถ้าเราอยากจะจำอะไรให้แม่นแล้วก็สิ่งนั้นมาทำให้ปรากฏชัดในตาข้างในเรียกว่าวิสลัยสิ่งนั้นให้เห็นในตาในเรื่อยๆทุกครั้งหายใจออกเข้ากำหนดการหายใจออกเข้าพร้อมกับเห็นสิ่งนั้นอยู่เสมอมันจะจำสิ่งนั้นไม่รู้จักลืม นี่เรื่องทั่วไปกฎธรรมชาติตามกฎที่มันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าที่นี่พระพุทธเจ้าท่านเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ทางธรรมก็หมายความว่านั่นสืบเนื่องมาแต่ว่าเราต้องการจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ที่เราก็ต้องดูสิ่งทั้งหลายในลักษณะที่ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นนั้นให้ชัดแล้วก็อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวอนิจจังทุกครั้งอนัตตาหรือว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นไม่น่าก็เรียกว่าจับช่วยเอาด้วยจิตใจเขาใช้คำกันอยู่สามคำสำหรับคำว่าอุปาทานอุปาทานบาลีไทยว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ด้วยอนิจจาเราแปลเป็นภาษาฝรั่งทำยุ่งทำเคยคลิ้งคลิ้งบ้างattachment บ้าง grasping บ้างฝรั่งก็เข้าใจไม่ใครได้เพราะว่ามันกลาง เพราะว่ามันต้องทำด้วยอวิชชามันจึงจะเรียกว่าอุปาทานที่เรามาเห็นว่ายึดมั่นถือมันแล้วเป็นทุกข์ก็มาดูอยู่ว่ายึดมั่นถือมันแล้วเป็นทุกข์ก็ระวังก็ทำการแก้ไขถ้าเห็นมันหน้าระอาหน้าเกลียดไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นมองเห็นให้ว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแล้วมาทำไว้ในใจโดยแยบคาย
ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นมันจะจางไปจางไปจางไปสักวันหนึ่งมันก็จะหมดนี่สรุปสั้นๆว่าเราอยากจะให้จิตเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์จนเป็นทุกข์ที่นี่บทเรียนมันก็เกิดขึ้นว่าเราจะบังคับจิตอย่างนั้นในทันทีทันควันมันทำไม่ได้ก็มันยังอยู่ระดับหนึ่งที่บังคับว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นมันยังทำไม่ได้ถ้าเราบังคับจิตเองก็ไม่ได้จะบังคับจิตอะไรเป็นไปตามต้องการของเราก็มันยังไม่ได้นั่นบทเรียนมันจึงลดลงมาจากที่ว่าอย่าเพื่อยึดอย่ายึดมั่นถือมั่นนะลงมาถึงว่าเราจะทำการบังคับจิตกันเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรก็ เลยฝึกในตอนต้นที่สุดบังคับจิตให้ได้ก่อนพอบังคับได้แล้วจึงบังคับไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดผลตามที่ต้องการ นี่เป็นหลักภาพโครงจะทำอานาปานสติทีนี้มาดูที่ตอนต้นที่สุดว่าจะบังคับจิตให้ได้อย่างไรทำให้จิตอยู่ในอำนาจของเราได้อย่างไรเริ่มทำอานาปานสติขั้นต้น มันก็น่าอัศจรรย์น่าประหลาดที่ว่ามันไม่เพียงแต่จะช่วยบังคับจะฝึกฝนการบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจอย่างเดียวมันกลายเป็นได้ผลอย่างอื่นพร้อมกันไปในตัวคือได้สมรรถภาพอย่างอื่นด้วยได้ความรู้อย่างอื่นด้วยได้ผลประโยชน์อย่างอื่นด้วยเพราะว่าบทเรียนขั้นต้นที่สุดก็คือบังคับจิตให้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ทำให้รู้จักลมหายใจและทำให้ลมหายใจนั่นอ่อนกำลังในการที่ปรุงแต่งร่างกายเนี่ยอานาปานสติหมวดที่หนึ่งไอ้มีความอาหารมีกฎข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้จะพูดให้มันเป็นเรื่องคราวเดียวเสียก่อนว่ามันมีหลักตามที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายเนี่ยว่าร่างกายเนี่ยกับลมหายใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยจนถึงกับเรียกลมหายใจว่าเป็นกายชนิดหนึ่งคือไม่แยกจากกายได้ถ้ามาเกิดคำว่ากายขึ้นสองความหมายหรือหลายความหมายกายคือเนื้อหนังร่างกายทุกอย่าง แล้วกายคือลมหายใจที่หายใจออกเข้าอย่างนั้นก็เรียกว่ากายกายคือลมหายใจนั่นแหละเรื่องอยู่กับร่างกายนี่ขณะไม่หายใจไม่มีปราณไม่มีปานะก็คือตายไม่มีลมหายใจก็คือตายไม่ใช่พูดอย่างวิทยาศาสตร์อย่างสมัยปัจจุบันเป็นพูดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเท่าที่คนสมัยโบราณรู้ว่าร่างกายเนื้อหนังเนี่ยหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยกายคือลมหายใจเกิดเป็นสองกายขึ้น ต่างฝ่ายต่างเป็นวัดปัจจัยแต่กันและกันลมหายใจกายคือลมหายใจเราเลี้ยงร่างกายเมื่อร่างกายมันอยู่ได้มันก็ทำให้มีการหายใจอยู่ได้ทั้งสองกายมันสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ถ้าไม่ทำการสัมพันธ์กันมันก็ล่มละลายทั้งสองกายเลยก็ไม่ต้องหายใจก็ไม่ต้องมีร่างกายอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตมาเรียกลมหายใจว่ากายชนิดหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายกายมีหลายชนิดข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าอย่างนี้กายหายใจกับกายเนื้อหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันอยู่เสมอตามสัดส่วนถ้าลมหายใจหยาบกายก็หยาบถ้ากายหยาบลมหายใจก็หยาบถ้ากายกระวนกระวายลมหายใจก็หยาบถ้าลมหายใจหยาบไอ้ร่างกายก็กระวนกระวายนี่เราจะทำให้มันหยุดกระวนกระวายให้มันละเอียดสุขุมอย่างไรจะบังคับร่างกายโดยตรงมันทำไม่ได้มันไม่ชัดพอก็เลยหันไปบังคับไอ้ลมหายใจบังคับลมหายใจให้เป็นของสงบลงง่ายละเอียดลง
ไอ้กายนี่ก็เลยเกิดสงบรองรับละเอียดลงกายเนื้อหนังท่านจึงเรียกหรือพูดได้ว่าบังคับกายเนื้อหนังผ่านทางลมหายใจ ผ่านทางกายคือลมหายใจจึงมีวิธีที่จะไปเล่นงานในลมหายใจให้ลมหายใจอยู่ในอำนาจให้ละเอียด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 ลงไปคือสงบระงับลงไปไอ้กายนี่ก็พลอยสงบระงับตามมันเกิดความสงบเย็นขึ้นทางกายโดยผ่านทางการลมหายใจบังคับทางลมหายใจถ้าลมหายใจละเอียดกายนี่ก็ละเอียดความร้อนในร่างกายก็ลดลงความไหลเวียนของโลหิตมันก็อ่อนลงเพราะการสูบฉีดของหัวใจมันก็อ่อนลงแต่เราจะไปบังคับหัวใจหรือโลหิตโดยตรงมันทำไม่ได้แต่ทำได้ทางไงบังคับลมหายใจนั่นลมหายใจมันอ่อนเรียกว่าประณีตภาษาบาลีเรียกว่าประณีตสุขุมระงับลงเท่าไรร่างกายนี้ก็จะระงับลงเท่านั้น นั่นเลือดจะฉีดน้อยข้าวมันอาจจะใช้ห้ามเลือดได้เลยการบังคับลมหายใจตามวิธีอานาปานสตินี่เพราะว่าถ้าทำไปจนถึงขั้นจะตุทฌานแล้วมันไม่มีการหายใจและมันมีการจะไม่มีการสูบฉีดโลหิตตามไปเพราะอยู่ในฌานนี่ได้เป็นเดือนเป็นอะไรก็ได้นี่คือเข้าสมาบัติไม่หายใจไม่มีความรู้สึกความไหลเวียนของโลหิตน้อยจนแทบจะไม่รู้สึกแต่ไม่ได้ตายแต่เราก็ไม่ได้มุ่งหมายจะทำถึงอย่างนั้นทำอย่างนั้นเฉพาะบางคนที่ต้องการอย่างนั้นเขาจะจุดฌานหยุดกายสังขารคือการหายใจ หยุดกายสังขารคือหยุดเครื่องปรุงแต่งร่างกายคือหยุดลมหายใจหยุดเครื่องปรุงแต่งจิตที่เรียกว่าจิตสังขารจะหมดแต่งคือหยุดความรู้สึกที่เป็นperception เป็น feeling ไปต่างเนี่ยมันจริงหยุดกันไปหมดเมื่อหยุดหายใจมันก็ต้องหยุดในการไหลเวียนของโลหิตด้วยมันจึงจะสมดุลกันคือว่าโลหิตไม่เป็นพิษนี่คือใจความว่าบังคับส่วนที่เป็นร่างกายเนี่ยทั้งหมดให้มันรำงับลงเป็นนิดลงโดยผ่านทางการบังคับลมหายใจแล้วทำกายสังขารให้สงบอยู่ทุกลมทุกครั้งหายใจออกเข้า นี่ก็แปลว่าเราบังคับจิตโดยส่วนหนึ่งได้บังคับร่างกายนี้ได้โดยผ่านทางลมหายใจถ้าหัวมันยุ่งมันรำคาญมันมีทุกข์ร้อนอะไรมันก็ปิดจะได้โดยวิธีนี้นี่อย่างนี้จะไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงมันเป็นของเห็นชัดถ้าเป็นตามกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์ตัวอย่างนี้ไม่ใช่บรรลุมรรคผลขนาดนี้ไม่ใช่ขนาดบรรลุมรรคผลทำสมาธิขนาดนี้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่ว่าโยคีมุนีในศาสนาอื่นนิกายอื่นเขาก็ทำได้และทำได้ก่อนพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าก็ยอมรับเอามาใช้ซิสเต็มอันนี้ตอนนี้เอามาใช้เพื่อทำต่อไปถึงมรรคผลนิพพานนั่นหมวดที่หนึ่งมันจึงมีเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทั้งนั้นแหละจึงได้เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายคือลมหายใจกับร่างกายเนื้อหนังทีนี้ก็จะอธิบายให้เห็นชัดอีกหน่อยว่ามันเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นคือยังไงหมวดนี้ก็มีอยู่4หัวข้อหัวข้อที่1รู้จักลมหายใจที่ยาวอย่างทั่วถึงฝึกกำหนดว่าลมหายใจยาวเป็นอย่างไรสังเกตกำหนดสังเกตพิจารณาแล้วก็หายใจให้มันยาวอยู่แล้วก็สติก็กำหนดตามอยู่ในเรื่องลมหายใจที่มันยาวอยู่ทำไปเรื่อย
จนกว่าจะรู้จักเนเจอร์ของลมหายใจยาวนี่ถึงที่สุดหมายความมันรู้ว่ายาวอย่างไรเมื่อยาวนั้นอะไรเป็นอย่างไรอะไรเนื้อตัวเป็นอย่างไรจิตใจเป็นอย่างไรนั่นอิทธิพลของลมหายใจยาวมีผลต่อร่างกายนี่อย่างไรมันรู้หมดเลยขั้นที่หนึ่งทำให้รู้เรื่องลมหายใจยาวและสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับลมหายใจยาวกระทั่งข้อเท็จจริงต่างๆของลมหายใจยาวนั่งสมาธิไม่กำหนดอะไรนอกจากว่าการหายใจที่ยาวทุกครั้งที่ออกข้าว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 ไม่ให้จิตนี้ไปทางอื่นด้วยมันรู้เรื่องลมหายใจด้วยถ้าทำจิตให้มันสงบเป็นสมาธิอยู่ตรงนี้ได้ด้วย นี่ขั้นที่สองที่จะดูลมหายใจสั้นกันบ้างไปดูอย่างเดียวกับยาวแต่ดูในลักษณะที่มันสั้นเพื ่อให้รู้ว่าสั้นกับยาวมันต่างกันอย่างไร และอิทธิพลจากลมหายใจที่สั้นมันเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลมหายใจสั้นเป็นอย่างไรก็เลยรู้เรื่องดีเกี่ยวกับลมหายใจสั้นเรียกว่าธรรมชาติธรรมดาเนเจอร์ในความลับอะไรของลมหายใจสั้นและยาวนี่รู้ดี ทีนี้ขั้นที่สามเขาเรียกว่ารู้กายทั้งปวงไม่ใช่คำว่าลมใช่คำว่ารู้จักกายทั้งปวงสัพพกายะปฏิสังเวทีอัตติสามีสีปัสสติอัตติสามีสีปัสสติปฏิสติอัตติสามีสีปฏิสามีสีสิกติศึกษาลมหายใจสั้นยาข้าวอยู่ออกอยู่แล้วก็รู้ว่าลมหายใจนี่ปรุงแต่งร่างกายนี่สัพพกายะไปสร้างเวทีรู้กายทั้งปวงคือกายสองกายนี่กายคือลมหายใจกับกายเนื้อหนังเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรก็เหมือนอย่างที่ว่าตะกี้ก็หลายความว่ารู้หน้าที่ของลมหายใจที่ปรุงแต่งกายรู้จักไอ้กายเนื้อเนี่ยที่มันอยู่ใต้อำนาจของกายคือลมหายใจนี่ข้อแท้จริงที่ต้องรู้ให้เรารู้แจ่มแจ้งในข้อนี้ซะก่อนว่าไอ้กายกับลมหายใจนี่มันสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ขึ้นไปกันลงไปกันหยาบไปกันละเอียดไปกัน นี่ว่าขั้นที่สามนั่งดูอย่างนี้จนเห็นชัดนะ เป็นความรู้ที่ละเอียดลงไปด้วยลึกไปด้วยแล้วก็บังคับการหายใจที่ละเอียดตามเข้าไปด้วยนี่ขั้นที่สี่เรียกว่าจิตว่ากายสังขารังปัจสัมปยังอัตติสามีสิอัตติสามีสิทำกายสังขารคือลมหายใจเรียกว่ากายสังขารให้ระงับลงให้ระงับลงให้ระงับลงหายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่แต่การทำกายสังขารคือลมหายใจให้ระงับลงระงับลงหมายความว่าเราผ่อนให้อัจจะให้ลมหายใจเนี่ยมันละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงนี่หมายความว่ามันยาวอย่างยาวพอดีแล้วมันละเอียดก็คือแทบจะไม่รู้สึกมันต้องปรับปรุงทุกอย่างเลยให้ลมหายใจละเอียดลงมันก็เลยรำงับเรียกว่าสงบระงับคือเย็นลงในร่างกายนี้ก็เย็นลงก็เกิดความรู้สึกที่เป็นสุข มันมีวิธีที่เป็นเคล็ดคือเป็นอุบายหลายอย่างแต่ว่าอย่างที่จะเข้าใจได้ง่ายๆก็คือว่าเป็นอุบายที่ทำให้ลมหายใจละเอียดอย่างตามกฎของธรรมชาติที่สุดเลยขั้นแรกกำหนดลมหายใจนี่หมายถึงขั้นที่สี่นะที่จะทำลมหายใจให้ละเอียดให้ร่างกายมันละเอียดตามลำงับตามเราต้องนั่งให้เหมาะสมนั่งให้เหมาะสมคือว่านั่งให้มันล้มยากเพราะนั้นผู้ชายก็ลองนั่งดูนี่นั่งเหยียดขาไว้ก่อนเหยียดขาไปตรงๆก่อนแล้วก็ชักขาซ้ายเข้ามาก่อน
และชักขาขวาเข้ามามันจะอยู่ในสภาพอย่างนี้นี่มันมีลักษณะที่ว่านี่มันเป็นฐานเป็นฐานที่จะรองรับไอ้ข้างบนนี่ไม่ให้มันล่มถ้าเรานั่งอย่างอื่นมันไม่เป็นฐานมันจะล้มหรือมันจะพังนั่งอย่างนี้เขาเรียกว่าบันลังบันลังกังการคู่เข้ามาโดยรอบซึ่งขา ทีนี้อย่างนี้ก็ยังไม่คอมแพคคือไม่แน่นแฟ้นมันจึงนี่คอยดูนะนี่อันนี้อยู่นี่แล้วอันนี้ขึ้นมาบนนี้ อย่างนี้เขาเรียกว่าดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าโลตัสซีดที่เคยแปลนะแปลจากภาษาสันสกฤตปัทมาสนะเป็นโลตัสซีดนั่งดอกบัวท่านั่งดอกบัวนี่มันดีขึ้นกว่าเก่าแล้วนะคอมแพคขึ้นที่ถ้าต้องการดีกว่านี้ก็เอาวันนี้ขึ้นเอาวันนี้สินี่เป็นไดมอนด์ซีดอย่างนี้ล้มไม่ได้แล้วล้มไม่ได้แล้วมันขัดกันที่พอทำอย่างนี้เป็นพีระมิดเลยล้มไม่ได้ล้มหน้าก็ไม่ได้ล้มหลังก็ไม่ได้แล้วไม่มีกระดูกส่วนไหนถูกพื้นนะดูนี่ไม่มีกระดูกส่วนไหนถูกพื้นซาตุงก็ไม่ถูกเขาก็ไม่ถูกทั้งกล้ามเนื้อทั้งนั้นลงอยู่ข้างล่างมันก็เลยเป็นในคอมแพคอย่างพีระมิดล้มไม่ได้ว่าถึงในระยะที่เป็นซับคอนชัสมันไม่ล้มถ้านั่งเก้าอี้ก็มันล้มคาเมนหกคาเมนไปเลยเนี่ยมาอย่างนี้มันล้มไม่ได้ตามธรรมชาติมันล้มไม่ได้นี่มันอยู่ข้างบนหมดนะนี่ตาตุ่มไม่ลงไปถูกพื้นนะเขากระดูกเขาไม่ถูกพื้นนะข้างล่างมันเป็นไหนคูชั่นไม่ใช่เป็นตัวตามธรรมชาติเลยนั่ง24ชั่วโมงก็ได้ถ้ามันเมื่อยนักทำอย่างนี้ทีเดียวหายเลยทำอย่างนี้ทีเดียวหายเลยอย่างงอเข่าสิอย่างงอข้อศอกสิอย่างงอข้อศอกนี่จะไปทางไหนก็อย่างงอข้อศอกสินี่กระดูกตรงกระดูกสันหลังตรงนั่นคือความประสงค์มานั่งอย่างนี้กระดูกสันหลังตรงนั่งอย่างอื่นกระดูกสันหลังไม่ตรงพอกระดูกสันหลังตรงการหายใจนี่สมบูรณ์ตามธรรมชาติตัวตรงกระดูกสันหลังตรงการหายใจสมบูรณ์สะดวกคล่องตามธรรมชาตินี่มันตระเตรียมแล้วก็แก้ไขจมูกให้มันหายใจสะดวกมาแต่ก่อนด้วยฝังขี้มูกให้มันสะดวกให้หมดไอ้คนธรรมดาอย่าเข้าใจว่าจมูกของตัวสะดวกเหมือนกันทั้งสองช่องนะลองดูสิหายใจนี่ทีสิหายใจนี่ทีสิไม่เท่ากันแล้วมันไม่เท่ากันแล้วไปแก้ไขให้เท่าด้วยถ้าอันนี้มันไม่ค่อยจะยอมสะดวกแล้วก็สูดน้ำเข้าไปแล้วสั่งออกมาสูดน้ำเข้าไปถ้าสั่งออกมาหลายๆหนข้าวมันจะโล่งเหมือนฝ่ายที่มันโล่งกว่าก็ จะได้ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องนั่นนี่นักที่เรา เริ่มกำหนดลมหายใจขั้นแรกก็เรียกว่าวิ่งตามขั้นที่หนึ่งระยะที่หนึ่งเรียกว่าหัดวิ่งตามลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกนี่สมมตินะคล้ายๆกับมันเป็นในวัตถุเมื่อมันหายใจเข้ามันกระทบที่นี่แล้วมันก็รู้สึกให้รู้สึกว่าลงไปนี่ถึงสุดสมมติว่าที่สะดือเนี่ยสมมติเมื่อหายใจออกมาตั้งต้นที่สะดือแล้วมันออกมาสุดความรู้สึกที่ปลายจมูกนี่แล้วอันนี้เป็นเทอร์มินัลอันหนึ่งนี่เป็นเทอร์มินัลอันหนึ่งหายใจเข้าตั้งต้นที่นี่ลงที่นี่หายใจออกตั้งต้นที่นี่สุดที่นี่ที่ก็มีอาการสมมติเหมือนกับวิ่งตาม
อย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็วิ่งตามครั้งแรกก็หัดหายใจแรงๆยาวๆหยาบๆให้เกิดเสียงได้โดยยิ่งดีสู้ซ่าสู้ซ่าด้วยก็มันจะช่วยทางหูให้กำหนดได้ง่ายขึ้นแต่แล้วเดี๋ยวมันก็จะระงับลงจนไม่มีเสียงสู้ซ่าแล้วมันก็อ่อนลงอ่อนลงจนกว่ามันจะไปอยู่ในระดับที่ปกติขั้นที่หนึ่งวิ่งตามก็สมมติเหมือนกับว่ามีอะไรอันสุนัขไล่เนื้อเนี่ยวิ่งตามอย่างนี้อาจารย์สักกี่ชั่วโมงหรือกี่วันก็ต่อตามใจจนกว่าจะทำได้นะกำหนดสติไปวิ่งตามอย่างนี้นี่เป็นขั้นที่ง่ายที่สุดมันหนียากเพราะมันวิ่งตามอย่างนี้ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อถอยอุตส่าห์ทำไปจะเป็นการบังคับจิตได้ขั้นแรกนะขั้นแรกคือว่าจิตเนี่ยมันวิ่งตามลมอยู่อย่างนี้มันพวงอย่างนี้วิ่งตามข้าวไหลออกวิ่งตามออกวิ่งตามข้าววิ่งตามออกวิ่งตามข้าวธรรมดาทำไม่ได้แล้ว มันหนีไปจะมันไม่มาวิ่งตามอยู่ต้องทำไปจนทำได้ ที่เมื่อทำได้แล้วแค่นี้ก็เลื่อนชั้นให้มันดีกว่านั่นก็คือไม่วิ่งตามแล้วจะเฝ้าดูอยู่ที่แห่งหนึ่งที่จมูกช่องจมูกอันนี้มันก็ยากสิเพราะเวลาที่ไม่ได้กำหนดมันมีอยู่ยาวเนี่ยมันอาจจะหนีไปตอนนั้นถ้าทำขั้นที่หนึ่งไม่ได้ทำขั้นที่สองไม่ได้แน่ถ้าทำขั้นที่วิ่งตามนี่ไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วก็ขั้นที่สองคือจะเฝ้าดูที่แห่งหนึ่งก็ทำไม่ได้ถ้าทำได้ไม่ตามลำดับมันก็ทำได้เฝ้าดูอยู่ตรงนี้เ มื่อมันเข้าไปแล้วมันแลกไปจนกว่ามันจะออกมาแล้วมันก็กลับเข้าไปอีกเรียกว่าเป็นนายประตูอะไรนี่ไม่วิ่งตามเฝ้าดูอยู่ที่ประตูนี่คันวิ่งตามกำหนดอยู่ที่จุดนั้นจุดหนึ่งเฝ้าดูอยู่จุดนั้น ถ้าทำได้เต็มที่อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราเก่งขึ้นมาสองชั้นแล้วนะเก่งกว่าที่คนธรรมดาเขาเป็นกันคือเราบังคับไอ้จิตหรือสติหรือแล้วแต่จะเรียกให้ทำอย่างนี้ได้ที่มันก็เป็นสมาธิขึ้นมาในอันดับแรกๆเพียงแต่เท่านี้มันก็เป็นสมาธิอันดับแรกๆใช้ประโยชน์ได้มาก จะหาความสุขหาความพักผ่อนหาความไอ้ลดเรื่องความวิตกกังวลในเพียงเท่านี้ก็ได้รับผลแต่ว่าผลที่เขาต้องการไม่ใช่เพียงเท่านี้เขาต้องการจะไปให้ไปไกลกว่านี้ให้ไปถึงฌานถึงสมาธิท่านเป็นสมาบัตินั่นก็เล่าย่อๆว่าขั้นที่สามหลังจากที่เฝ้าดูเฉยๆตรงนี้จุดที่ตรงนี้ที่มันสมมตินี่ก็ทำไอ้วิชวลไลท์เลยคือว่าให้มันเห็นอะไรที่จุดตรงนั้นเป็นจุดขึ้นมาเป็นดวงขึ้นมาเป็นอะไรเป็นดวงขาวขึ้นมาดวงอะไรก็แล้วแต่มันจะโผล่มาก่อนล่ะมันจะเหมือนหลอดไฟมันอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้หลอดไฟฟ้าหรือดวงอาทิตย์เล็กๆดวงจันทร์เล็กๆมันวิชวลไลท์ขึ้นมาอย่าง imagination imagine มันขึ้นมาถ้าทำได้อย่างนี้มันก็เรียกว่าเก่งขึ้นมาชั้นตอนนี้มันกำหนดแต่ที่เนื้อโดยตรงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กำหนดที่เนื้อมันสร้างไอ้ภาพมโนภาพมันขึ้นมาแทนก็เรียกว่าเราเก่งในทางสร้างจิตบังคับจิตได้ตามที่เราต้องการมากขึ้นนี่ที่เราไม่เพ่งในเนื้อหนังตรงนี้แล้วเราเพ่งในดวงใหม่นั่นแหละมันจะเป็นดวงอะไรขึ้นมาก็ตามใจมันมันไม่ใช่ของจริงที่จะเป็นที่พึ่งอะไรได้แต่ว่ามันช่วยให้เราทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอุบายเท่านั้นเองเพียงเท่านี้ยังไม่เก่งถึงที่สุดไอ้ดวงที่เราเพ่งเห็นวิชวลไลท์ขึ้นมาเป็น imagination แล้วสมมติเราเป็นดวงขาวเล็กๆอยู่ที่นี่เหมือนกับดวงแก้วต่างแสงแดดเล็กๆ นี่ยังเป็นของนิ่งก็เรียกว่าอุปหานิมิตเป็น static ตัวนิ่งเฉยๆที่นี่เก่งกว่านั้นก็คือน้อมจิตไปให้ไอ้สิ่งเหล่านี้ให้สิ่งที่เห็นนี่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีเปลี่ยนอิริยาบถให้ลอยออกไปเข้ามาให้ใหญ่ขึ้นเล็กๆลงพอจิตน้อมไปอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นภาพที่เห็นมันเป็นอย่างนั้น
ตรงนี้ต้องบอกให้ก่อนอย่าเพ้อไปหลงว่าเป็นคุณวิเศษนะเดี๋ยวจะได้บ้าไม่ใช่คุณวิเศษไม่ใช่ความวิเศษเป็นของเป็นไปตามธรรมชาติแต่มันพิสูจน์อยู่ในตัวว่าเมื่อเราบังคับได้อย่างนี้มันเราเป็นนายเหนือจิตมากถึงขนาดนี้แหละให้จิตมันเห็นอย่างนี้เราบังคับได้ให้เห็นเป็นจุดเป็นไอ้นี่ชีวิตดวงนี้แล้วยังบังคับให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสัญญาบทอีกเป็นไดนามิกนะไวที่สุดอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตเมื่อตะกี้เรียกอุกกหานิมิตเด่นติดตาขึ้นมาเฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวนี้เคลื่อนไหวได้บังคับน้อมจิตมาอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นทันที นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเดี๋ยวนี้การฝึกฝนจิตนี่มาถึงขั้นที่จะทำให้เกิดฌานได้แล้วมันจึงจัดแจงให้ได้ให้มีความรู้สึกของการหายใจออกเข้าอยู่อย่างสม่ำเสมอถ้านิมิตนี้ก็ปรากฏ ดีแล้วก็น้อมจิตในทางที่เกิดความรู้สึกว่าเรากำลังกำหนดนิมิตนั่นอยู่รู้แจ้งตัวถึงในนิมิตนั่นรู้สึกรู้สึกในความสำเร็จที่กระทำได้พอเกิดปีติความรู้สึกที่เป็นปีติพอใจก็แสดงออกพอรู้สึกได้รู้สึกเป็นสุขก็รู้สึกด้วยถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้จิตไม่มีอารมณ์อื่นนอกจากสิ่งนี้สิ่งเดียวก็รู้สึกด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าปฐมฌานฌานที่แรกมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาคราวนี้ก็พอแล้วนะคนธรรมดาก็เรียกว่าเก่งเหลือประมาณแล้วเพราะว่าต่อไปจากนี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่ปลดความรู้สึก5อย่างให้เหลือน้อยลงก็เป็นฌานที่2ฌานที่3จนถึงฌานที่4จตุทฌานที่ว่าไม่มีการหายใจไม่มีความรู้สึกเนี่ยแนวสังเขปของไอ้ทั้งหมดมันมีทางนี้เรื่องเกี่ยวกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบังคับการหายใจที่เนื่องกันอยู่กับกายจนมีความสงบระงับถึงขนาดนี้ขั้นที่หนึ่งกำหนดลมหายใจยาวขั้นที่สองกำหนดลมหายใจสั้นจนรู้จักมันดีแล้วขั้นที่สามรู้จักไอ้หน้าที่ของมันที่ปรุงแต่งร่างกายขั้นที่4ทำให้มันระงับหรืออ่อนกำลังลงในการที่จะปรุงแต่งร่างกายให้ ให้กำเริบคือให้กระสับกระส่าย มันจึงสงบระงับถึงขนาดที่เรียกว่าฌานเมื่อมีการบังคับจิตได้ถึงขนาดนี้ต่อไปจะทำอย่างไรก็ได้ จะหาความสุขล้วนๆเฉยๆทางนี้ก็พอก็ได้หรือว่าจะคิดไปในทางจะหาอิทธิฤทธิ์เนี่ยอิทธิวิธีอย่างอื่นก็ได้หรือว่าจะฝึกไปทำในอาสวะกิเลสให้สิ้นก็ได้เนี่ยก็แต่เพียงว่าธรรมดาสามัญนี่ใช้ประโยชน์ได้มากแล้วแก้ปวดหัวได้แก้อารมณ์หงุดหงิดได้เกิดปัญหาขัดข้องขึ้นมานอนไม่หลับก็ทำได้อย่างที่ต้องไปกินยานอนหลับหรือว่าอย่างที่ไปกระโดดน้ำตายก็ตามใจการทำอย่างนี้มันช่วยปัดเป่าออกไปจากจิตใจได้ หรือว่าเรามีบาดแผลเลือดไหลทำอย่างนี้มันไหลอ่อนลงไปหยุดได้เลือดมันไหลอ่อนลงมันหยุดได้เพราะการฉีดความดันอะไรมันน้อยลงถ้า พูดถึงอนามัยก็จะดีขึ้นมากเพราะว่ามีการหายใจที่ดีมากร่างกายก็ดีมากนี่อานาปานสติหมวดที่หนึ่งบังคับกายล้วนๆมีอยู่สี่อย่างอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็มีค่ามากต้องการความสุขก็เท่านั้นก็ได้ความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้จะแก้ปัญหาเล็กน้อยๆอะไรก็ได้ให้เรื่องให้เรียนเก่งให้จำเก่งให้มีจิตใจอยู่ในอำนาจแล้วก็แก้ได้ในปัญหาหลักนี้ด้วยการกระทำอย่างนี ทีนี้พอไปหมวดที่สองเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อทำหมวดที่หนึ่งได้ดีแล้วก็จะทำต่อไปจะไปหาความสิ้นอาสวะนั่นที่จะบังคับจิตโดยตรงไม่ใช่บังคับจิตโดยผ่านทางร่างกายนะเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานขั้นที่หนึ่งเอาตัวไอ้ความสุขเวทนาไอ้ของหมวดที่หนึ่งมากำหนดเรียกว่าปีติ
หนดปีติที่เกิดขึ้นเพราะเราทำไปนั่นสำเร็จเนี่ยท่านปฏิบัติสำเร็จเกิดปีติขึ้นหรือปีติในองค์ฌานนี่เอามาพิจารณาเรียกว่าปีติปฏิสังเวทีรู้สึกต่อปีติให้ซึมซาบให้เอิบอาบให้เป็นสุขด้วยปีติด้วยเป็นสุขด้วยความพอใจเรียกว่าปีติแล้วขั้นที่สองกำหนดตัวที่มันเป็นความสุขสองตัวนี้แยกกันยากเรียกว่าปีติอันคำหนึ่งเรียกว่าสุขคำหนึ่งปีติคือพอใจถ้าพอใจก็ต้องเป็นสุขพอใจเรียกว่าปีติสุขเรียกว่าสุขท่านแรกกำหนดปีติไปสังเวทีกำหนดที่ปีติท่านสองสุขขาไปสังเวทีกำหนดการสุขเช่นเดียวกับเรากำหนดลงหายใจยาวหายใจสั้นจนรู้ลักษณะหรือเนเจอร์ของมันดีขั้นที่สามจึงดูว่าอ้าวไอ้นี่เองที่ว่ามันปรุงแต่งจิตปีติคือเวทนาคือปีติเวทนาคือความสุขเนี่ยปรุงแต่งความนึกคิดไอ้คิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งไปโลภโกรธหลงว่านี่จะควบคุมอำนาจนะต้องไอเวทนาพวกนี้เสียขั้นที่สี่ก็ควบคุมอำนาจของปีติและสุขที่ปรุงแต่งจิตเดี๋ยวจะเฟือนนะว่าหมวดที่สองเนี่ยขั้นที่หนึ่งกำหนดที่ปีติคือความพอใจดื่มรสความพอใจอยู่เต็มที่ขั้นที่สองก็ดื่มรสของความสุขอยู่เต็มที่ขั้นที่สามรู้ว่าไอสองอย่างนี้แหละไอนี่มันปรุงแต่งจิตพอขั้นที่สี่ก็ควบคุมการปรุงแต่งจิตต้องมันอย่าให้ปรุงได้อย่าให้ปรุงน้อยลงอารมณ์ที่เป็นสุขเรียกว่าเวทนาแล้วปรุงแต่งจิตให้คิดนึกไปตามความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขข้อนี้ต้องพูดกันถึงเรื่องหลักทั่วไปว่าคนเรานั้นมันเป็นธาตุของเวทนาหรือไม่เคยพูดแล้วในโลกนี้หรือในโลกเทวดาในโลกไหนก็ตามเป็นธาตุของเวทนาทั้งนั้นแหละสัตว์เดรัจฉานก็มันก็ต้องการสุขเวทนาก็เป็นธาตุของเวทนามนุษย์ก็เป็นต้องการสุขเวทนาก็เป็นธาตุของสุขเวทนาเทวดาก็อย่างนั้นแหละนั่นถ้าไม่เป็นธาตุของเวทนารู้จักเวทนาไม่หลงในเวทนามันก็สบายแหละเดี๋ยวนี้เราจะทำให้เวทนานั้นมาเป็นนายเหนือจิตเมื่อรู้เวทนาเป็นในตัวปรุงแต่งจิตนะก็กำก็บีบบังคับไปกำลังของเวทนาอย่าให้มันปรุงแต่งจิตอย่างที่เรียกว่าไปตามธรรมชาติเมื่อเราบังคับไอ้กำลังเวทนาได้จิตมันก็ถูกปรุงแต่งน้อยแหละขั้นที่สี่ก็ทำอย่างนี้คือพิจารณาคิดนึกหรือว่าสังเกตก็ได้ว่าทำอย่างไหนไอ้กำลังของเวทนามันถอยลงไปโดยหลักใหญ่ก็พิจารณาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยมันหลอกลวงมันมายาหลอกลวงสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามสุขมุสุขก็ตามมันหลอกลวงพอรู้สึกว่าหลอกลวงนะมันก็สังเวชสลดให้เวทนาก็ถอยกำลังในการที่จะกระตุ้นจิตให้เตลิดเปิดเพิงไปสู่โลภะโทสะโมหะอย่างนี้เราจึงสำเร็จในประสบความสำเร็จในการบังคับเวทนาที่ปรุงแต่งจิตหมวดนี้ก็ตั้งหมวดนะครับเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมองดูในแง่วิทยาศาสตร์ที่มันจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตลึกเข้าไปทุกทีห มวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมันเป็นเรื่องวัตถุอยู่มากคือลมหายใจกับเนื้อหนังนี่ เราทำให้ความสงบระงับที่ลมหายใจและเนื้อหนังจนมีความสุขทางร่างกายตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ตามวิถีทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติพอมาหมวดที่สองมันเลื่อนเข้ามาอย่างความรู้สึกทางจิตใจไอ้ feeling ไอ้เวทนานั่นแหละมันกระตุ้นให้เกิดความคิดนึกที่เป็นตัวจิตไอ้พวกรับพวก consciousness อะไรต่างๆเนี่ยมันถูก condition โดยไอ้สิ่งที่เรียกว่า feeling ที่
ควบคุมฟีลลิ่งทำให้มันสงบระงับที่มันไอ้จิตมันก็ไม่ถูกไอ้ถูกปรุงไม่ถูกกระตุ้นนะมันจึงอยู่ในสภาพที่ไม่สุ่งขึ้นมาเป็นการคิดนึกที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะนี่ก็เรียกว่าหมวดที่สองเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ทำต่อไปก็หมวดที่สามนี่ทีนี้เรื่องงานกับจิตโดยตรงยิ่งขึ้นไปทุกที หมวดที่สองเล่นงานกับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตคือเวทนาพอหมวดที่สามคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เล่นงานโดยตรงกับจิตเพราะว่าในหมวดที่สองมันบังคับไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้ให้อยู่แล้วปรุงแต่งจิตอยู่ได้บังคับจิตอยู่ได้โดยปริยายแล้วโดยอ้อมแล้วพอมาถึงหมวดที่สามที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนานี่บังคับจิตโดยตรงเลยขั้นที่หนึ่งมาดูว่าจิตกำลังเป็นอย่างไร จิตกำลังเป็นอย่างไรนี่มันมีได้มากครับจิตกำลังมีโลภะหรือไม่มีโลภะจิตกำลังมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตกำลังมีโมหะหรือไม่มีโมหะ จิตกำลังฟองใสจิตกำลังซบเซามืดมัวเขามีรายบัญชีให้สังเกตทดสอบตั้ง8 คู่ก็16อย่างจิตเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองจิตฟองแผ้วหรือไม่ฟองแผ้วจิตดีเป็นที่พอใจถึงที่สุดหรือว่ายังไม่ถึงที่สุดเนี่ยเพียงแต่ดูว่ามันกำลังเป็นอย่างไรขั้นที่หนึ่งจะมาขั้นที่สองก็ลองบังคับกันดูว่าอยู่แต่ในสภาพที่ปราโมทย์ปีติบันเทิงเรืองรื่นตามภาษาอังกฤษนะมันก็ได้อีกที่ขั้นที่สามถัดไปหยุดนิ่งแน่วเป็น steady stable ที่หยุดตั้งมั่นก็ได้อีกนี่ขั้นที่สี่ก็ปล่อยไอ้สิ่งที่มาคลุ้มรุมจิตและจิตปล่อยจากสิ่งนั้นและสิ่งนั้นหลุดไปจากจิตก็ตามใจเรียกว่าจิตมันปล่อยความรู้สึกคิดนึกที่กำลังรู้สึกอยู่ในจิตโดยมากก็เป็นพวกนิวรณ์ก็ได้อีกมันก็เลยเป็นสี่ขั้นในการทำกับจิตโดยตรงนี่เราหมวดที่สามทำกับจิตโดยตรงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็พิสูจน์อยู่ในตัวแล้วว่าเดี๋ยวนี้เรามี อำนาจเหนือจิตถึงขั้นที่เรียกว่าสมบูรณ์จิตจะเป็นคนรับใช้เราแล้วถ้าทำได้อย่างไรหมดที่สามนี้คือใช้ให้บันเทิงแบบบันเทิงอะคือเป็นพอใจบันเทิงถ้าหยุดก็หยุดนะใช้สลัดไอ้ปล่อยไอ้สิ่งที่มารบกวนจิตก็ปล่อยได้นะนี่เครื่องหมายว่าเราชนะจิตก็เลื่อนไปหมดที่สี่เอาจิตที่ดีแล้วอย่างนี้มาพิจารณาความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสี ดูความไม่เที่ยงนี่ไม่ต้องดูข้างนอกแล้วไม่ต้องดูโลกรวยอะไรข้างนอกดูข้างในทั้งหมดเลยลมหายใจยาวก็ไม่เที่ยงลมหายใจสั้นก็ไม่เที่ยงกายสังขารที่สงบระงับนี่ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกเวทนาทั้งหลายที่รู้สึกมาแล้วก็ไม่เที่ยง จิตอย่างนี้ก็ไม่เที่ยงจิตอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงจิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงดูแต่ความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงนี่แล้วมันไปสำคัญอยู่ที่ดูเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ล้วนแต่ไม่เที่ยงนี่จะเห็นไอ้อนิจจานุปัสสีทุกครั้งที่หายใจออกข้าวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอถึงขนาดแล้วมันจะให้เกิดไอ้ขั้นที่สองต่อไปคือว่าวิราคานุปัสสีคือคลายจากความรักความยึดถือความที่มันไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดนะก็เรียกว่าวิราคานุปัสสี ขอให้เห็นในส่วนอนิจจังคืออนิจจานุปัสสีให้มากแล้ววิราคานุปัสสีจะเกิดเองที่เราก็ดูส่วนที่มันเป็นวิราคะคือเดี๋ยวนี้จิตมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นอยู่อย่างนั้นนะเห็นความที่มันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นจะมายึดมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นมันหยุดมันดับมันเย็นลงไปเองนี่เขาเรียกว่านิโรธานุปัสสี
เมื่อดูที่มันคลายจากความยึดมั่นพอแล้วก็มาดูที่มันหยุดมันดับมันเย็นลงไปบ้างให้มันแน่วแน่ลึกซึ้งอีกนี่ขั้นสุดท้ายก็ด้วยที่ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งทั้งปวงที่จิตตัวยึดมั่นถือมั่นจนความทุกข์ไปต่างๆนี่ไม่มีใจในแก่จิตแล้ว คือว่าเหมือนกับว่าเราซัดออกไปได้แล้วโยนทิ้งออกไปหมดได้แล้วเขาเรียกว่าปฏินิสสคานปัสสีนั่งชมในความที่เราหรือจิตนี่หลุดพ้นจากไอ้กิเลสและความทุกข์นี่ขั้นสุดท้ายคือการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุที่ว่ากำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทั้ง16ขั้นนั่นก็เลยเรียกว่าอานาปานสติทั้ง16ขั้นหมวดที่หนึ่งนั้นพอแล้วสำหรับพวกเราธรรมดาสามัญบังคับจิตได้ขนาดนั้นก่อนเถอะคือบังคับไปลมหายใจที่เกี่ยวกับกายนี่ เพราะว่าให้มันหยุดให้มันเย็นเป็นสุขไปเสียก็ได้นะ เพื่อเป็นการสงบระงับอารมณ์ร้ายโดยวิธีบังคับไว้เป็นการชั่วคราวตลอดเวลาที่เราต้องการนี่ก็ดีสมไปแล้วเพราะว่าถ้าไปถึงหมวดที่4นี่มันตัดรากตัดเหง้าตัดอะไรหมดมันไม่มีมากวนอีกนี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจพระพุทธเจ้าท่านค้นพบเรียกว่าอานาปานสติระบบหนึ่งมีอยู่4หมวดหมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นรายละเอียดไปดูจากหนังสือเรื่องนี้โดยเฉพาะกันได้เดี๋ยวนี้อาตมาต้องการจะชี้โดยเฉพาะในแง่ที่ว่านี่มันเป็นของธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเหมือนกับวิทยาศาสตร์อย่างอื่นเพียงแต่เป็นเรื่องทางจิตเราจะมีชัยชนะเนื้อความคิดรู้สึกชั่วร้ายต่างๆได้ก็โดยวิธีนี้วิธีบังคับจิตให้มันอยู่ในอำนาจจนกระทั่งใช้มันให้ทำลายให้เลิกให้ล่าสิ่งที่เรียกว่ากิเลสได้เดี๋ยวนี้จะทำได้หรือทำไม่ได้ไม่สำคัญนักแต่ให้รู้ไว้ว่านี่มีวิธีเดียวเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีที่จะทำให้คนเราไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามสัญชาตญาณนี่มันปรับปรุงใหม่หมดไม่ให้สัญชาตญาณที่จะไปเที่ยวรักเที่ยวเกลียดเที่ยวโกรธเที่ยวกลัวนั้นทำเล่นอย่างนั้นได้เราควบคุมมันได้ก็จึงเรียกว่าจิตนี้เจริญคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญเป็นกิริยาแปลว่า develop เป็นนามแปลว่า development นี่ development ทางจิตเนี่ยมันเป็นไปได้ในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ของขลังของศักดิ์สิทธิ์จิตธรรมชาติอะไรเป็นไปตามกฎธรรมชาติล้วนเลย 100% เลยนั้นผลที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องจริงไม่ต้องอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ความลึกลับอะไรมาช่วย นั้นท่านผู้ใดมีความต้องการว่าจะแก้ไขการรบกวนทางจิตความคิดชั่วร้ายของจิตทางจิตก็มันมีวิธีนี้เท่านั้นที่ว่าดีกว่าวิธีอื่นก็พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญยกย่องวิธีนี้เมื่อทำได้อย่างนี้เรียกว่าทำสติปัฏฐาน4ครบถ้วนกายานุปัสสนาจิตตาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาเมื่อกายเมื่อสติปัฏฐาน4ครบถ้วนแล้วก็โพชฌงค์ก็สมบูรณ์โพชฌงค์สมบูรณ์ก็มีวิชชาและวิมุตติคือบรรลุมรรคผลนิพพานโพชฌงค์7สมบูรณ์เพราะสติปัฏฐาน4สมบูรณ์สติปัฏฐาน4สมบูรณ์เพราะฝึกอานาปานสติแบบนี้4หมวดหมวดละ4ขั้นถ้าใครอยากจะสนใจอยากทดลองก็ทำได้ไม่เป็นบ้ารับรองได้ถ้าเราต้องการแต่เพียงความสงบเราไม่ได้ต้องการจะเหาะได้ถ้าเราคิดฝันไปมาก เลยขอบเขตของธรรมชาตินั่นแหละเราจะเป็นบ้าที่เขาเป็นบ้ากันนะเพราะเขาตั้งใจมาแต่บ้านจะมาฝึกอานาปานสติเพื่อเหาะได้มันก็หลอนตัวเองมากข้าวมันก็ลุกขึ้นกระโดดหน้าทางเหาะแล้วมันก็ตกลงมาขาดอย่างนี้มีอยู่เรื่องจริงเลยแต่โบราณมีมากก็มันเป็นบ้าไปเลยมั้ยรักษาไม่หายที่เรามันเป็นผู้ต้องการในผลคือความสงบสุขที่มากไปกว่าปกติเท่านั้นนะถ้าทำตามวิธีนี้
ก็บังคับจิตได้จิตจงเป็นอย่างนี้ก็ได้จิตจงเป็นอย่างนี้ก็ได้ในบทที่สามพี่โมจะยังจิตตั้งสิสามิติทำจิตให้บันเทิงอยู่ก็ทำได้สมาธิหังจิตตั้งทำจิตให้หยุดนิ่งอยู่ก็ทำได้พี่โมจะยังจิตตั้งทำจิตให้ปลดปล่อยก็ปล่อยได้ก็พอแล้วมันก็ไม่ต้องร้องไห้มันก็ไม่ต้องไปมีความคิดชนิดที่ทรมานตนขอให้เข้าใจไอ้แนวหลักหรือแนวที่เป็นในเอาไลน์นี่ให้ถูกต้องแล้วมันไม่มีทางจะเสียหายจะผิดพลาดได้ไปทำทดลองที่ไหนอะไรก็ได้ ถ้าคนที่เขาเคยแพ่งในหลอดไฟฟ้าติดตามาเก่งๆแล้วเอานั่นมาสวมเข้าไอ้ตรงที่ขั้นที่เรียกว่าวิ่งตามแล้วเฝ้าดูแล้วสร้างนิมิตขึ้นตรงนั้นเอาภาพนั้นมาสอดแทนแล้วผ่าฝึกให้มันเปลี่ยนได้เป็นปฏิภาคนิมิตให้มันเล็กลงให้มันใหญ่ค่ามันเปลี่ยนสีให้มันลอยไปลอยมาได้นี่มันเป็นเครื่องวัดว่าเดี๋ยวนี้เราบังคับจิตได้พอสมควรขนาดหนึ่งแล้วนั่นแหละมันไม่ใช่ของจริงอะไร ถ้าเราเอาไอ้ผลที่เราบังคับจิตได้นี่มาทำต่อไปให้บังคับจิตได้มากขึ้นไปอีก หรือถ้าไม่ต้องการอะไรมากไปอีกก็เท่านี้ก็เป็นความสุขเหลือประมาณแล้วนั่นก็จึงพระเจ้าจึงตรัสว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานยตุตฌานนี่เป็นสุขเหมือนกับชิมรสนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ถมไปแล้วยุคก่อนพระพุทธเจ้าเขาเคยเอาเพียงเท่านี้เป็นพระนิพพานต่อมาเกิดบุคคลชั้นพระพุทธเจ้าบอกยังไม่ถึงขนาดที่ควรจะเรียกว่านิพพานต้องทำต่อไปจนถึงหมดกิเลสหมดอะไรในขั้นหมวดที่สี่นั่นถึงจะเป็นนิพพานขั้นหมวดที่หนึ่งเกี่ยวกายนี่ยังไม่ใช่นิพพานนะแต่คนเรียกว่านิพพานหลงว่านิพพานฤาษีมุนีดาบทอะไรต่างๆหลงว่าเพียงเท่านี้เป็นนิพพานกันมาตั้งยุคหนึ่ง ที่เราก็ไม่ได้ เรียกว่านิพพานแต่เราเรียกว่าวิธีที่จะชิมรสของพระนิพพานล่วงหน้าทันทีที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เอากำไรไว้ทีก่อนหรือว่าเอาเป็นเครื่องจูงใจให้เราเดินไปข้างหน้าให้ไปถึงนิพพานจริงๆได้ในการชิมลองพระนิพพานที่นี่ได้ก็โดยวิธีอานาปานสตินี้แล้วถ้าทำต่อไปก็ถึงนิพพานที่ไม่ใช่ชิมลองแล้วเป็นนิพพานจริง เรายังเด็กเรายังเล่าเรียนเรามีการงานอย่างคราวาสนี่ไงเราก็มาใช้ในลักษณะที่มันจะแก้ปัญหาธรรมดาเฉพาะหน้าได้เมื่อเราเศร้าขึ้นมาเราปลดไม่ออกเราก็ใช้วิธีนี้ปลดออกนี่เมื่อเราโกรธใครเกลียดใครนักมันรบกวนนักก็ใช้วิธีนี้ปลดเรื่องความโกรธออกไปหรือเราไปหลงไหลอะไรนักไปหลงไหลใส่เรื่องความคิดนึกที่เป็นอันตรายเราก็ใช้วิธีนี้ปลดเรื่องออกไปนอนไม่หลับก็ใช้วิธีนี้ที่จะช่วยมันนอนหลับความจำไม่ดีก็ใช้วิธีนี้ที่ช่วยความจำมันดีสารพัดอย่างที่ใช้ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ไม่ใช่อาตมาว่าเอาไปคิดดูมันจะจริงที่สุดเลย เรามีอุบายที่จะบังคับจิตฝึกฝนจิตบังคับจิตจนใช้ประโยชน์ได้ตามที่ต้องการเราก็ได้สิ่งรับใช้ที่ดีที่สุดที่ไม่มีอะไรเท่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้สิ่งที่ร้ายก็ไม่มีอะไรร้ายถ้าจิตไอ้สิ่งที่ดีก็ไม่มีอะไรดีถ้าจิตนี่หมายความว่าจิตที่มันได้รับการฝึกฝนมันจะร้ายที่สุดจะกัดเจ้าของนะแต่ว่าถ้าจิตที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วมันก็ดีที่สุดเหลือที่จะพูดได้ว่ามันดียังไงนี่เรื่องทางจิตโรคภัยทั้งหลายก็เกิดมาจากการที่จิตไม่สมประกอบวิธีนี้ก็ป้องกันทุกข์ภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งทางกายทั้งทางจิตทางวิญญาณเหมือนที่พูดเมื่อตอนกลางวัน เป็นการบำบัดโรคโดยวิธีทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณตามวิธีของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัพพะโลกะธิกิจโกเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคของโลกทั้งปวงนะ มาต้องการจะ
ข่าวพอเป็นแนวสำหรับเข้าใจเรื่องจิตโดยชื่อที่เรียกว่าระบบอานาปานสติเป็นสิ่งที่ต้องใช้แก่บุคคลผู้ต้องการจะอบรมจิตให้สูงให้ได้รับประโยชน์สูงกว่าธรรมดาสามัญเป็นประโยชน์ตั้งจะอยู่ในระดับธรรมดาสามัญและในชั้นที่จะก้าวสูงขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดที่ยังเป็นผู้อายุน้อยเป็นเยาวชนก็ใช่ในระดับที่มันเป็นปัญหาของเยาวชนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ระดับผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าใช่ระดับคนแก่คนเฒ่ารวมความแล้วคือบังคับจิตละด้วยกันทั้งนั้นนะแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้จะบวชเนรถึงนี่ก็หยุด